สวัสดีจ้าทุกคนนี่นะคะผมห่างหายจากการทำคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะนี่จ้าตอนนี้มีเวลาว่างเหรอคะก็คือทำความสะอาดสวนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านหลังนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเย็นนี้ก็คือส่งมอบกุญแจแล้วค่ะส่วนมืออื่นกลับไปเส้นสัญญาจ้าสัญญาซื้อมอบบ้านนี่จ้านี่ก็คืออากาศหนาวคักเหรอจ้าทุกคนนี่จ้าอากาศหนาวคักอีหลีแล้วเพิ่งตะไคร่บุ้มเด้อจ้าก็สิได้เก็บเข้าบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอีหยังก็เริ่มหนาวแล้วผักชีฝรั่งก็งามๆเด้อจ้าบ่อยากให้เบื้องหลังบ้านเลยจ้าเพราะว่าโลกมากขนของออกมาจากบ้านอีกหลังนะคะช่วงตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยจ้ะก็คือแบบบุกบันมากเลยค่ะก็คือเหนื่อยคักเหรอคะมื้อนี้เหนื่อยมากที่จะทุกคนขนของเสียให้เบิ่งพ่อขาวๆด้วยค่ะอันนี้ก็คือเอาเต็นท์ออกมากางไว้เก็บของนะคะทุกคนเพราะว่าของที่อันไหนที่เฮาบ่ทันได้ใส่บ่ได้ใส่จังซั่นจ้ะก็คือขนเก็บมาไว้ใต้เต็นท์นี่ได้ไว้ก่อนจ้ะสำหรับจะเก็บทิ้งนะคะนี่จ้ะก็คือพาทุกคนเบิ่งเด้อจ้ะนี่ก็ทัวนะคะผมก็เก็บใส่ซองแข็งได้กินจนถึงฮอนปีหน้าแล้วค่ะเก็บลวกแล้วก็แพ็คใส่ถุงนะคะทุกคนไว้ผัดนี่จ้ะใส่ซองแข็งอันนี้ก็พักขมนะคะพักขมไทยทั้งนูนกะโหระพานะคะบุ้มก็ได้เก็บหลายรอบแล้วค่ะโหระพาพริกส่วนพริกของเราก็กำลังแดงนะคะทุกคนมองได้จากพริกข้างๆที่บุ้มปลูกข้างต้นบัวหิมะกับกำลังงามเขียวขจีค่ะโอ้อากาศหนาวค่ะกับทุกคนบุ้มว่าบุ้มเล่งเก็บของเก็บบ้านตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะมื้อนี้รู้สึกว่าคันเนอร์คันตัวตัดก็คือตัดหญ้าเสร็จแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคันเนื้อคันตัวเดี๋ยวกลับเข้าบ้านจะไปกินยาด้วยค่ะแต่ก็คืออยากจะถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนนี่เด้อค่ะแตงกวากับอลังการจ้ะเก็บกินไม่ได้ซื้อผักมาเป็นเดือนแล้วนะคะนี่จ้ะส่วนมะเขือเทศของเราก็คืออากาศหนาวลงเขาก็เริ่มใบก็เริ่มใหม่เด้อค่ะทุกคนฝนตกด้วยทุกวันแล้วใบก็เริ่มใหม่นี่นะคะก็คือการที่ก็คือปลูกนอกบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะจ๊ะนี่นะคะทุกคนถ้าอากาศหนาวแล้วเขาก็สิประมาณนี้เด้อค่ะนี่จ๊ะโอ้ยหลวงเต็มเลยอืมจ้ะหลวงเต็มเลยเอาก็สิเก็บเอาแต่ลูกแดงๆนะคะพาทุกคนมาชมสวนนี่แหละค่ะสีส้มๆผมก็จะเก็บอันนี้ก็เบื้องลักษณะอันแมงลักด้วยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าอากาศหนาวนี่เขาก็สีแดงๆใบเขาก็สีใหม่ด้วยจ้ะพอดีแดงค่ะใบเขาก็จะไหม้นะคะใบเขาก็จะไหม้ลักษณะนี่ก็คือล่มแห้งค่ะค่ะทุกคนมืออื่นบุ้มก็สิเอาเต็นท์ตรงนี้ออกแล้วค่ะเพราะว่าหยาดมันรบกวนอันเพื่อนบ้านเพื่อนด้วยจ้ะนี่นะคะทุกคนหมากพริกนี่จ้ะหมากพริกกับกำลังแดงหมากพริกกำลังแดงโอ้ยพี่น้องจ้าผมสิถ่ายคลิปแล้วผมก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็หา5โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนอากาศหนาวค่ะอากาศหนาวมาก
่วนมะเขือเทศนี่ผมก็จะเก็บผมเก็บแล้วก็ผมสิอันใส่ซองแข็งไว้ด้วยจ้ะทุกคนไว้กินด้วยแล้วก็ใส่ช่องแข็งด้วยแล้วก็แจกยายข้างบ้านด้วยนะคะทุกคนนี่จ้ะเพิ่งแล้วค่ะนี่จ้ะอีพออีแม่จ๋าเบิ่งเด้อค่ะเต็มเลยอุ้ยลูกแม่นี่ค่ะสิเต็มตะกร้าแล้วอันนี้ก็คือพริกของเรานะคะทุกคนนะนี่พริกหยวกบุ๋มสื่อมากด้วยค่ะนี่จ้ะส่วนอันนั้นก็เป็นพริกเผ็ดนะคะเก็บแค่นี้ก่อนจ้ะทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวก็คือผมอยากจะทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะเด้อจ้ะส่วนอันนี้เฮาก็กินไปหลายรอบแล้วใส่อันนี้ก็คือเขาไม่ดีแล้วจ้ะส่วนมะเขือนี่นะคะทุกคนมะเขือผมก็บ่ค่อยได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าบ่มีเวลาเฮ็ดกินนี่เลยแต่ผมก็จะคือนี่จ้ะเราจะเก็บสัก2ลูกนะคะนี่ค่ะเก็บไปทำอย่างก่อทำซุปมะเขือบ่ค่ะนี่จ้ะ3ลูกก็พอนุ่นมะเขือเจ้าพยากะนี่นวยอยู่เด้อค่ะอันนี้ก็คือกระเพราของเรานะคะกระเพราเด้อค่ะโอ้ยอีพออีแม่นี่ค่ะมะเขือเจ้าพยาก็จะตั้งวันนี้ก่อนค่ะฝนตกเดี๋ยวจะพาทุกคนชมพริกก่อนนะคะเบิ่งเด้อจ้ะมะพริกนี่ค่ะนี่เด้อจ้าทุกคนจ้ามะพริกนี่ค่ะมะพริกกำลังแดงแล้วค่ะกำลังแดงอลังการกำลังแดงแล้วก็อลังการด้วยค่ะนี่ค่ะแต่ก็คือนี่ค่ะก็ได้เก็บจะได้เก็บน้ำเขาอยู่ตัวสั่นนี่ค่ะอันนี้กับปลาละเมาะข้าวโพดปลาละเมาะนะคะแต่ก็คือหนาวมากแล้วด้วยค่ะนี่จ้ะทุกคนไก่ความไก่ค่ะความไก่อันนี้ก็เป็นทั้งฟักทองทั้งฟักแมวด้วยค่ะทุกคนแต่ก็คือไม่รู้เขาจะโตให้เราหรือเปล่าเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวคักแล้วค่ะอากาศเริ่มหนาวคักแล้วนี่จ้ะปีนี้ฟักแมวมาสายจ้ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ผมก็ได้โรยผักชีไว้ก็พ่อให้อากาศแบบเย็นทุกอย่างสลบหมดผมก็จะกรบหน้าดินจะกลับหนาดินแล้วค่ะนี่จ้ะตรงนี้ก็คือโรยผักชีไว้แล้วนี่ค่ะจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาเบิ่งอันนั้นเฮ็ดด้วยค่ะเฮ็ดอ๋อผุ่นด้วยจ้า
เฮ็ดอีหยังเกิดขึ้นอยู่เหล่าไก่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า